สรุปว่าอาบูบูเนี่ยมีเลือดสวัสดีนะคะทุกคนอยู่กับชาในช่อง Pepper Chacha นะคะก็วันนี้เนี่ยเป็นคลิปเฉพาะกิจมากๆนะคะเป็นคลิปที่ไม่ได้คิดว่าจะทำหรือว่ามีโอกาสได้ทำในชีวิตนะคะแต่ว่ามันต้องทำจริงๆคือเมื่อเช้าเนี้ยชาชาลงมาจากห้องใช่ไหมคะชาชาเอาอาหารให้ลิงอะชาอาบูบูกับจาฟ้าให้กินปกติแล้วก็เห็นว่าเขาก็กินอาบูบูเนี่ยร้องตลอดชาก็เลยไปดูนะคะสรุปว่าอาบูบูเนี่ยมีเลือดก็ตกใจมากเอาออกมาทั้ง2ตัวเลยนะคะแล้วก็เขาก็กัดกันเป็นก้อนเหมือนปกติที่เวลาเขาเล่นเลยแต่ว่าแค่ครั้งเนี้ยเขากัดไม่ปล่อยกันเลยแล้วก็ดูแบบดูโกรธกันมากเลยอะแล้วพอเราแยกใช่ไหมคะเอาจาฟาใส่เข้าไปในกรงแล้วบูบูอยู่ข้างนอกเขาก็ยังจะพยายามกัดกันผ่านกรงซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่เคยคิดเลยว่าเขาแบบรักกันมากๆขนาดนี้จะมีวันที่เขากัดกันนะคะแล้วเราก็มาดูบูบูชัดๆบูบูคือแบบหน้าบวมอะทุกคนตาก็บวมนะคะเดี๋ยวชาขึ้นรูปให้ดูคือเลือดแบบเต็มเลยแล้วมันใกล้ตาเขามากๆนะคะแล้วก็ตรงปากเขามันเหมือนมันมีรอยกัดด้วยแล้วก็ที่เปลเขามันมีเลือดแบบเยอะมากๆอะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามาจากตัวไหนก็ดูที่จาฟาซึ่งจาฟาเขาขนสีขาวเราก็จะเห็นเลือดเขาชัดหน่อยก็จะมีเลือดที่แขนเล็บจาฟาหลุดไปเล็บนึงเหมือนโดนแบบกัดอ่ะนิ้วก็คือจะฉีกเล็กๆนะคะคือใจสลายมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าแบบทำไมเขาถึงแบบทะเลาะกันหรือว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าชาก็สันนิษฐานว่ามันอาจจะเกิดจากที่จาฟาเริ่มติดสัตว์แล้วเพราะว่าหลังๆเนี้ยจาฟาเขามีการร้องที่มันไม่ปกติเกี่ยวกับนิดๆเหมือนต้องการจะเมทหรือว่าแบบผสมพันธุ์อะไรเงี้ยซึ่งบูบูทำหมันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าจาฟาเนี่ยอย่างแต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นคนเริ่มการทะเลาะครั้งนี้ก่อนตอนนี้หน้าพังมากหน้าสงสารมากนะคะจาฟาก็นิ่งไปเลยคือตอนนี้ทั้ง2ตัวนะคะชาก็ต้องจับแยกกันก่อนเพราะไม่งั้นเขาก็จะกัดกันนะคะแต่ว่าก็ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากออกจากบ้านตอนนี้คือเขาอยู่หลังรถนะชาก็แยกไว้บูบูกงนึงจาฟากระเป๋านึงนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปที่โรงพยาบาลพนาไลนะคะเป็นโรงพยาบาลที่บูบูทำหมันนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องทำหมันนะชาก็เลยคิดว่าพามาหาที่นี่แหละเพราะว่าคุณหมอเบนนะคะที่เขาเคยทำหมันให้บูบูก็เข้าด้วยวันนี้นะคะบังเอิญเลยก็มาทำธุระแถวนี้พอดีก็เลยเดี๋ยวจะแวะพาทั้ง2ตัวไปหาคุณหมอนะคะแต่ว่าชาต้องอัปเดตว่าตอนนี้เนี่ยลิงของชาเขาดื้อมากถ้าจะบอกว่าจาฟาเป็นลิงที่ควบคุมได้ง่ายเพราะเราสามารถจับเขาได้เขาเริ่มกัดเป็นแต่เขาจะไม่ลงแรงเหมือนบูบูนะคะเขาจะกัดเหมือนลำคาเนี่ยทุกคนงับงับเบาๆแต่บูบูคือกัดเอาเป็นเอาตายคือกัดให้รู้ว่าเจ็บนะนี่คือการแอทแทคเดี๋ยวไว้ชาจะทำคลิปนะคะบอกละเอียดๆเลยว่าคอตเทนท็อปทามารินพันจาฟาเนี่ยกับคอมมอนมาเซ็ตของอาบูบูเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะเผื่อใครกำลังคิดอยากจะเลี้ยงลิงแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลี้ยงสายพันธุ์ไหนดีนะคะจาฟาเนี่ยถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องทำหมันวันนี้นะคะเพราะว่าจาฟาก็เลยอายุมาแล้วสามารถทำได้แล้วแล้วก็จูยาวแล้วด้วยนะคะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะคนเยอะมากทุกคนรถจอดแบบแน่นเอียดเลยนะคะก็พี่เลโอถือบูบูอยู่ในกล่องอันนี้นะคะชาชาก็ถือจาฟาอยู่ในกระเป๋านะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ถึงแล้วพี่เลโอกำลังลงทะเบียนนะคะแต่บูบูกับจาฟาเคยมาหาที่นี่แล้วเลือกคุณหมอไหมคะคุณหมอเบนค่ะพอดีทักมาแล้วจาฟานะคะจาฟาโดนกัดก็คือกัดกัดกันตัวนี้ไงที่ยูเคยเล่นด้วยอ่ะชื่ออะไรนะที่จมูกสีเหลืองอ่ะตัวเดิมเหรอตัวเดิมมันดูตัวเล็กกว่าเดิมนะฮัลโหลเออหน้าตัวใหม่อยู่อุ้ยดูถือของเล่นด้วยอ่ะตอนนี้เขามีโซนใหม่ด้วยนะคะทุกคนก็สามารถมานั่งที่คาเฟ่ได้นะคะแล้วก็จะมีกระต่ายเห็นไหมนี่มีกระต่ายอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีนกด้วยตกใจเพราะว่านกอยู่แบบใกล้เรามากแต่เราไม่เห็นฮัลโหลนกไม่พูด นี่นะคะก็อยู่ตรงนี้คือวันนี้ชาชาก็มาหาหมอเบนนะคะก็คือเป็นคุณหมอที่ดูแลบูบูกับจาฟารอบที่แล้วแต่ว่าคุณหมอเนี่ยเขาฮิตฮอตมากๆนะคะก็ที่เคาน์เตอร์บอกว่าต้องรอคิว20ตัวก็นะของเรา2ตัวนะคะก็เดี๋ยวรอนะคะจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่อันตรายฉุกเฉินแต่เพียงแต่อยากจะให้คุณหมอมาดูแผลว่าเขาโดนตรงไหนบ้างส่วนจาฟาเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเขาสามารถทำหมันได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะวันนี้คิวเยอะมากนะคะแต่ว่าก็อยากจะให้ทำถ้าทำได้เราไม่รู้ว่าใครเริ่มก่อนนี่คืออาบูนะบูอยู่ในบ้านนะคะอาบูก็เห็นแม่หน้าเยินมากเลยอะอาบูแยกกันอยู่เลยไม่รู้ว่าจะกลับมาอยู่ด้วยกันได้หรือยังนะคะนู่นนะคะจาฟาอยู่คนเดียวมันเหงาไหมอะจาฟามาข้างนอกแล้วนะจาฟามองกล้องหน่อยคือจาฟาคอนโทรลง่ายกว่านะคะยังไงฟ้าหน่อยขอดูเล็บเห็นไหมจะเห็นได้ตรงมือจาฟามีเลือดนะคะเพราะว่าไม่รู้เลือดใครกันแน่ผมก็เลอะแล้วฟ้ากัดกันเนี่ยจะกลับมารักกันได้ไหมเนี่ยฮะจริงๆที่บ้านยังไม่ได้ดูละเอียดนะคะจะเห็นได้ว่าข้างๆคอจาฟาเนี่ยมีแผลเพิ่มขึ้นเลยนะคือไม่เพิ่มหรอกก็ตั้งแต่ตอนนี้ทะเลาะกันอะ
เนี่ยตรงคอเขาเห็นไหมตรงแถวนี้นะมันจะมีเลือดด้วยนะคะทุกคนโอ้ยสงสารทั้งคู่ใครเป็นคนเริ่มเนี่ยตอนเช้าชาต้องใช้ไม้แบบห้ามเลยอะระหว่างรอนะคะเราก็จะไปที่คาเฟ่เขาครั้งที่แล้วมายังไม่มีเลยนะดูสิกว้างมากนะคะเป็นมาชั่นแข็งอ๋อเหรอนอกนั้นเป็นสลับเอาสตรอเบอรี่ฝาหรือมิกเบอร์รี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ปะชาฟักกัวยืนอย่างสง่าชาฟาแบบยืดตัวแบบแอบมองจอมือถือด้วยนี่เจอเพื่อนนะคะน้องพดด้วงแกะ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 อายุเท่าไหร่คะตอนนี้ต่อมาสองเดือนต้องจับบ่อยๆเลยนะครับเพราะว่าพอโตแล้วจับแล้วมีปัญหาหรอคะเพราะว่าตัวแรกที่เลี้ยงมาโมเสสอะค่ะแล้วตอนนั้นไม่รู้ว่าการฝึกจับมันแบบสำคัญมากอะไรเงี้ยก็เมื่อกี้นะคะก็เจอพี่เขาเอาน้องลิงมาโมเสสนะคะเป็นเจฟฟรีย์นะคะเจฟฟรอยมาหาคุณหมอเกี่ยวกับหางนะคะก็คุยเรื่องลิงกันไปสักพักนึงนะคะเขาบอกว่าจาฟาน่ารักมากใจดีมากนะคะก็จาฟาจริงๆเขาจะนิ่งอยู่แล้วแบบเป็นพันธุ์ที่เจนโทมากๆนะคะถ้าใครกำลังตัดสินใจระหว่างมาโมเสสกับคอตเทนท็อปแทมเบอรินนะคะพี่เขาเป็นลูกค้าพัฟฟี่บูบูด้วยนะบอกยังใส่แพมเพิร์ดไม่ได้นะคะก็เลยแนะนำเทคนิคไปว่าเราต้องจับกดแล้วก็ใส่ทางหางนะคะจาฟาสรุปโดนกัดแขนด้วยนะคะเมื่อกี้พี่เลโอเห็นบูบูอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าบูบูถ้าออกมาแล้วน่าจะวิ่งแบบวิ่งเยอะมากนะคะจะไม่เหมือนจาฟาที่อยู่นิ่งๆนะตอนนี้รอคุณหมอนะคะก็เมื่อกี้พี่เขาเดินออกมาบอกว่าอีกประมาณ10กว่านะคะแต่ว่าคุณหมอเป็นห่วงก็เลยส่งพี่เขามาดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้นะคะก็ผ่านมาประมาณน่าจะ2ชั่วโมงได้นะคะก็ยังไม่ถึงคิวเลยถึงคิวแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอยังไม่มาพี่น่าจะยากมากไม่ยอมค่ะน่าจะมีเลือดได้ค่ะจะดีเป็นยังไงคะรอ2ชั่วโมงเลยเนาะเราไม่เคยรอนานขนาดนี้เลยเนาะสำหรับแบบสำหรับตัวเองสำหรับทุกอย่างนี่ค่ะบูเริ่มกลัวบูเริ่มตื่นตระหนกระหว่างรอคุณหมอนะคะตอนนี้บูหลับไปแล้วล่าสุดโอ้น่าสงสารบูคงเครียดดูดิหลับปุ๋ยเลยยังไม่มาป้ากลัวเหรอป้ากลัวกลัวเสือกัดคุณหมอเป็นมาแล้วคดาโดนเยอะมากเลยทำไมเขาถึงอารมณ์เสียใช่ค่ะคือบูอ่ะน่าจะโดนหนักมากจาฟาเนี่ยจะโดนที่เล็บเหมือนเล็บหลุดคือหมายความว่ากัดเล็บอันนี้น่ะกัดหน้าใช่ก็เลยไม่รู้ว่าใครเริ่มก่อนโดนคอแล้วตรงนี้มีคอแต่ว่าจาฟามีจาฟามีตรงคอมีตรงเล็บแล้วก็มีใต้คางค่ะไม่อยู่ทะเลาะกันอ่ะไม่รู้เขารักกันมากเลยคุณหมอชักก็เลยงงมากเลยอ่ะไม่รู้ใครเริ่มก่อนอ่ะเพราะเราเห็นตอนที่บูพังแล้วอ่ะแต่ว่าในใจแอบคิดว่าจาฟาเริ่มนะเพราะว่าจาฟายังไม่ได้ทำหมันเลยอ่ะใช่ผมว่าจาฟาเนี่ยแหละน่าจะโดนเลยใช่ค่ะแต่ว่ามันมีบางวันที่ใช่เห็นว่าจาฟาเขาแบบเหมือนร้องเป็นเสียงแบบเสียงติดสัตว์อ่ะแล้วก็แบบเขาก็เหมือนกรีดกรีดกรีดอย่างเงี้ยมาดูไข่แอบดูไข่ชอบดูไข่โอ้โหลงมาแล้วนี่ใช่ไหมแล้วเขามีบางวันจู่ยาวด้วยคุณหมอยาวประมาณแบบ4เซนอ่ะไอ้นี่อาจจะแบบรู้สึกแบบอยากจะมาอะไรอย่างเงี้ยพอมาจึ๊กจึ๊กพวกนี้มันไม่เอาด้วยก็กำพรานใช่ไหมกัดพวกนี้ก็สวนกลับอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เหมือนกันพี่เลโอหน้าบวมมากเลยใช่ค่ะเขาดูซึมแล้วเนี่ยใช่หน้ายับอ่ะเดี๋ยวไปให้ยาลดอักเสบดีกว่าแต่ว่าเราจะจับเขายังไงไม่รู้เลยคุณหมอคือจับในคุณหมอด้วยจับแล้วกัดเลยใช่ไหมกัดเลือดไหลเลยเพราะว่าเขาระแวงแล้วไงบูงงเหมือนเล่นมายากลนี่ไงกัดไหมฮะได้อยู่นะคันใช่ไหมบูมาแล้วถ้าจับติดมือแล้วลูบหูอย่างเงี้ยได้ครับแล้วคุณหมอปล่อยมันกระโดดแล้วไปจับมันอันนี้ยากมากอยากให้คุณหมอช่วยดูด้วยว่าเขาโดนตรงไหนอีกไหมเพราะชาเห็นอะเท่าที่เห็นก็ฉี่แตกใช่ไหมคะใช่เวลาเขาแคนเขาจะฉี่แตกบูใจเย็นขอดูนิ้วหน่อยแก้มมีแก้มยับเลยใช่ไหมคะแก้มยับเลยนี่หูรวมเต็งเลยใช่แล้วก็ตานี่อันตรายมากเลยมันใกล้มากคุณหมอข้างในบวมตุ่ยเลยอ่ะโอ้โหนี่คือโดนทั้งกกหูเลยทั้งแก้มเนี่ยบวมหมดเลยนะคำเราไม่น่าเชื่อว่าจะมาจากตัวนี้นะตัวนี้ดูจะดีมากจริงแต่ว่าลิงเขาสู้กันนะเนาะทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันใช่แต่มันอยู่กันมาเป็นปีไม่เคยทะเลาะกันเลยวันนี้เลยแยกฉีกกันเย็นนะเป็นไงบูมันเจ็บใช่ไหมจมูกบานนะแขนบูใจเย็นเนี่ยเห็นไหมแดงเลยแก้มนิดเดียวโอ้ใครทำเนี่ยนี่ไงคนทำอยู่เนี่ยผู้ต้องสงสัยไม่เลยผู้ต้องหาเลยแหละผู้ต้องหาก็โดนเยอะอยู่นะใช่ถ้าว่าบูอาจจะแบบ
บูบูอาจจะโดนหนักแล้วตอนอาชาไปบูบูเลยแก้แค้นเพราะว่าตอนที่อาชาไปแยกอ่ะนานเหมือนกันนะใจเย็นๆเนาะบูบูใจเย็นดูมันขมวดคิ้วด้วยนะเนี่ยใจเย็นใจเย็นไม่ได้ทำอะไรน้องเลยจับเบาๆบูบูยาฆ่าเชื้อกับยาลดอักเสบชนิดออกฤทธิ์นาน1เข็มอยู่ได้อาทิตย์นึงเลยสบายหรือเหมือนตอนนี้ทำหมันใช่ไหมว้ายเย็นๆดิทำไมเป็นพิษผิวโรคเหรอเย็นๆนะนะนะมาเชียร์นะ1 2 3ก็สามารถช็อคได้นะครับคุณโกโหจนช็อคไม่ค่อยนะครับลิงไม่เหมือนเก่งมากไม่เหมือนนกไม่เหมือนตัวที่จับแล้วแบบช็อคอะเท่าที่ประสบพบเจอมาเองเลยคือหนูแกสบี้กระรอกพวกเนี้ยเสร็จแล้วเก่งมากเริ่มเอาลงมากลับกลับไปก่อนเก่งมากนี่ไม่ใช่บูนะคุณหมอกับพี่บูบูยังไงบ้างหูฉี่แตกเห็นไหมฉี่ไหลเลยตรงเนี้ยฮะจริงๆอ่ะที่เราเห็นเขาร้องไงเขาไม่ได้กลัวหรืออะไรเขาไม่ได้เจ็บปวดนะแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยแล้วเราจับเห็นปะร้องเหมือนจะตายเหมือนเจ็บมากเนี้ยลิงกับคนมันเหมือนกันคือแบบว่าเคยแม่เห็นแบบเวลาแบบว่าแม่เงื้อไม่เลี้ยวเขาร้องเงี้ยยังไม่เคยฟาดตูดเลยคือเขาจะแบบเขาจะ overacting แสดงความรู้สึกก่อนแต่พอปล่อยปุ๊บเห็นว่าหายเลยอันนี้แปลว่าจริงๆแล้วเขาอะรู้สึกเวอร์ของเขาไปแล้วแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเขาอะเราก็จะไปคิดว่าโอ้โหแบบมันรุนแรงจังเลยมันดูแรงไปหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ตอนที่เราจะจับอะถ้าเขาไม่ไว้ใจเราอะเขาก็แหกปากเราเวลาเราอธิบายความรู้สึกแบบนี้ไอ้ที่เราเห็นชัดสุดเลยคือจะเป็นอารมณ์เหมือนแมวแมวบ้าเนี่ยหยิ่งรู้สึกใช่ป่ะโอ้โหใจเล่นไม่คอเคลียร์เลยใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นแมวจรจัดเนี่ยมันต้องเรียนรู้อะคือถ้ามันเป็นหยิ่งเนี่ยมันจะไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมฮะเราก็เลยรู้สึกแบบบางทีไอ้พวกสัตว์อนาถาสัตว์พิการสัตว์โดนทิ้งเนี่ยบางทีมันจะมีความน่ารักโคตรมากกว่าสัตว์ที่แบบถูกเลี้ยงเป็นสปอยอ่ะยังไงคู่กรณีก็ร้องแต่มันร้องดังเวอร์จริงๆบางทีเราแค่จับมันก็ร้องไงเหมือนที่หมอบอกไงแต่ว่าที่โวยวายระหว่างเราคุยกันคือนี่ค่ะนกนะคะสวัสดีอ่ะเงียบเลยทีนี้เฮ้ยมันกอดกันด้วยตัวนั้นนะตกใจสำหรับใครที่มีลิงเด็กๆนะคะแนะนำให้ฝึกจับไว้เพราะว่าลิงก็ไม่ชอบให้จับเขากลัวเราตัวใหญ่นะคะเพียงแต่มันจำเป็นในบางครั้งอย่างที่พี่โลบอกว่าบางครั้งเราออกไปข้างนอกเนี้ยแล้วเราเอาลิงไปด้วยลิงเรากระโดดไปเล่นกับคนอื่นแล้วเราก็ต้องการจะเอาเขากลับมาถ้าเราจับเขาไม่ได้เวลาเราเอาเขากลับมาเขาก็จะกัดเราก็มันเหมือนเราควบคุมเขาไม่ได้นะคะคือจาฟาเนี่ยได้กรีดแต่ไม่กัดเหมือนบูบูจาฟากัดแค่แบบเหมือนลำคาหนังเงี้ยแบบไม่เจ็บไม่เข้าบูบูนี่คือแบบเอาตายเอาแบบอย่ามาจับนะอย่างเงี้ยลิงไม่ได้มีแต่มุมน่ารักอะทุกคนอันนี้คืออีกมุมนึงของนางมันร้ายนะคะก็คือก็แล้วแต่ตัวแหละแต่ก็คือเราก็เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดอะนะงั้นนวดหัวมันชอบนะเวลาดึงหนังหัวขึ้นมาเงินดึงหนังหัวเดี๋ยวปลาฉีดยามันหนักอยู่นะแถวเล็บอะเนี่ยเป็นรอยนะแถวมือฮะมือเล็บแล้วก็คางมีนิดนึงแล้วก็คอแล้วก็ใครเป็นคนทำเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อเช้านี้มันเกิดอะไรขึ้นฟ้าฟ้าพยายามจะทำอะไรบูบูหรือเปล่าหรือว่าบูบูพยายามจะทำอะไรฟ้าเป็นคนกัดกับพุงแก้มบูนะเพราะไม่มีใครน่าจะกัดได้นะแต่ฟ้าโดนเล็บหักเลยนะใครคือผู้ผิดคะคุณหมอมาแล้วฟ้าเดี๋ยวฟ้าจะกรีดนี่ฟ้าใจเย็นๆเพิ่งโปรโมทไปว่าฟ้าไม่กัดเองหมอว่ากัดไหมฮะอาจจะกัดเหมือนกันใช่ไหมถ้าคนอื่นจับนะใช่ไม่แน่ใจเย็นนะใจเย็นฟ้าลิงอ่ะลิงมันมีเขาเรียกว่าลำดับขั้นสังคมของเขาอยู่อ่ะเราก็อาจจะเป็นจ่าฝูงเขาเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่กัดเราหรอกใช่ป่ะเขาไม่กล้าหรอกแต่เราเป็นคนนอกไงใช่ป่ะค่ะใช่เด็กอุ้ยเร็วมากเลยฟ้าไม่คิดเลยคุณหมอฉีดมือเบาเนี่ยพูดยังไม่ทันขัดครับนิ่งเลยแล้วก็แขนด้านขวานี่โดนมือแต่ต้องมือนี่ครับโดนมือด้วยนี่เราไม่เห็นกัดมือคือเข้าหมดเลยคือน่าจะกัดอย่างนี้กัดแบบว้าขาดเลยแต่ว่าอย่างนี้เราไม่ต้องทายาอะไรใช่ไหมครับฟ้าใจเย็นฟ้าใจเย็นไม่ยาก็ได้ครับแต่เราไม่น่าจะทาได้ฟ้าใจเย็นอาจจะรำคาญโอ้ไม่ต้องกัดให้มันห่างตัวเองหรอกนิ้วชี้เหมือนแบบเล็บหักใช่ไหมมันเล็บหายไปเลยใช่เล็บหักเนี่ยโดนฉีดตรงนี้ตรงแบบข้างๆนี่ข้างๆนี่อ๋อนี่ไงเข้ากบดูเดียวทั้งฟูเลยฟ้าดูแผลแบบนึงไงอ๋อแล้วก็จะฟ้าทำหมันยังไงดีโอ้ยยังไม่ถึงอะไรพอแล้วค่ะพี่น้อง
แล้วคะไข่ไม่ลงเลยนี่ยังไม่ลงยังไม่ลงเหรอลงมันแค่นี้เองเนี่ยนี่ไงไข่ยังแบบเล็กอยู่ใช่ไหมคะจริงก็ทำได้นี่ครับหมอว่าต้องรอไหมคะหรือยังไงดีแล้วแต่เลยครับยิ่งทำเร็วยิ่งดีใช่ไหมจริงแล้วก็ได้ก็ตัดปัญหาตั้งแต่ต้นสรุปคุณหมอคิดว่ามันข่มขืนไหมอ่ะข่มขืนบูบูไหมใช่ครับมีโอกาสน้องมีนิสัยแบบพยายามจะเข้าไม่ถูกด้วยใช่ป่ะคือเคยเห็นเวลาเขาอ่ะแบบติดสัตว์เขาจะมีเสียงที่อีกแบบนึงอะค่ะแล้วมันก็จะอยู่ใกล้กันแล้วอันเนี้ยก็จะหนีก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสโถ่ดูดิจมูกฟ้าเลยค่ะขนฟูเลยเก่งมากค่ะอันนี้มันได้เคี้ยวอันนี้ไรนี่เคี้ยวไม่เท่าไหร่แต่แรงกำลังวังชาแล้วก็การข่มของเขาอะเขาจะแบบดูแบบโดมิเนตมันไม่เคยสู้ไม่ได้นะแต่ว่ากับเราไอ้นี่เชื่องกว่ากับเรามันอ่อนโยนกว่ากับไอ้นู่นไอ้นี่ไม่อ่อนโยนกับเราและข้อดีของแทมารินทุกตัวเรื่องมันเลยคือมันไม่เหม็นใช่ไม่เหม็นเลยแต่พออยู่ด้วยกันคือมันส่งเสริมเหม็นเทียบความเชื่องนี่เชื่องกว่าจริงเหรอฮะคือไอ้เนี่ยมันก็จะใกล้ชิดกับเรานะมันก็ถึงมันชอบให้มันชอบมาอยู่กับเราใช่เขาจะคนนี้เขาจะรอเลี้ยงทำอะไรจะรู้สึกแบบจ้าฟ้าจะอาจจะรักอิสระใช่เขาจะไปนั่งอยู่ของเขาเขาจะแบบเรียกกับไม่ได้จะสนใจอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าคนนี้เขาจะแบบมาสนใจว่าเราทำอะไรอยู่ไหนเราเดินไปไหนเดินมองเลยไปไหนไปด้วยอะไรเงี้ยใช่ใช่เขาจะชอบไปอยู่ในมุมของเขาใช่ใช่นี่แหละที่เขาบอกว่าถ้าจะเลี้ยงตัวที่นิสัยแบบติดเจ้าของมากๆต้องมาโมเสกใช่ครับแต่มันก็คงจะต้องติดแบบติด100%เลยใช่ไหมใช่อาจจะเหมือนเป็นลูกใช่ไหมคะก็อาจจะเพราะว่าเราเลี้ยงมาคู่กับจาฟาด้วยหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยจะเลี้ยงมาโมเสกสักตัวหนึ่งแล้วเอาคอนโทรลเขาให้ได้จะต้องเลี้ยงตัวเดียวก่อนเลยยืนพื้นเลยแบบไม่ต้องมีใครด้วยให้เรากับเขา2คนอยู่ด้วยกันแบบนั้นเลยหรือว่าเราคนในบ้านใช่ป่ะอยู่กันแบบครอบครัวนึงก็ 3-4 คนเขาก็รู้จักกัน 3-4 คนอย่างเงี้ยเราจะคอนโทรลเขาได้บัวเขาห่วงอาชาแล้วถ้าชาไม่อยู่ในห้องเขาจะห่วงพี่เลโอแต่ว่ามันไม่มากผมไม่มากรักผมไม่มากรักนี่มากกว่าแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็จะเอาคนนี้ใช่ถ้าชาไม่อยู่อันนี้เป็นอันนี้คือที่1เห็นได้นะที่2อันนี้แหละที่เขาเรียกลำดับการสังคมน้องชายน้องชายใช่แต่การจริงจังนะไม่ใช่แบบกัดแบบเล่นๆกัดแบบเลือดไหลไม่แต่ปกติเขาไม่กัดน้องชายเลยนะคะแต่ว่ามีวันนึงน้องชายเข้ามากระโดดกัดแบบแอตแทกเลยพอมันมีเทอริทอรี่หรืออาณาเขตของมันโฮมเลนของมันแล้วใช่เพราะว่าน้องเข้ามาในห้องแล้วเดินเข้ามาเสร็จเลยครับอันนี้กัดใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาเขาออกไปนอกเขาจะไม่กัดอ่ะใช่เขาไม่ใช่บ้านเขาใช่ครับแอบเขาจะยันแต่ถ้ามาในพื้นที่โซนของเขาเมื่อไหร่แล้วเป็นคนแปลกหน้ากัดและยิ่งเขากระโดดเล่นอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นคือโฮมเลนของเขาเทอริทอรี่ของเขาเสร็จนั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่มูเสร็จแต่แคมารีไม่ทำแบบนั้นไม่ทำแคมารีไม่เป็นใช่อยู่บ้านไหนใครมาเลยไปก็แต่มีคนนึงเพื่อนนาชาเข้ามานี่กัดหัวเขาเราไม่ชอบแต่คนเดียวคนอื่นไม่เคยเป็นไม่ชอบที่หน้าเขามีเอออาจจะมันแค่กลิ่นหรืออะไรสักอย่างใช่แล้วทุกครั้งที่คนนั้นกลับมาก็จะขู่คนนั้นกัดคนนั้นคนเดียวแปลกมากเป็นผู้หญิงสวยด้วยนะงงมากทำไมไม่ชอบคนสวยเลยชอบคนสวยเผาผ่านข้างหน้าอย่างนี้ไงเผาผ่านข้างหน้าอย่างนี้สรุปยังไงวันอาทิตย์นะทำหมันนะใช่เดี๋ยววันอาทิตย์มาได้ค่ะคุณหมอโอเคนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วกับการหาคุณหมอนะคะพาลิงกัดกันคู่กรณีทั้งสองมาไกล่เกลี่ยนะคะก็ได้ความว่าฟ้าอาจจะพยายามทำมิดีมิร้ายบูบูซึ่งบูบูไม่ยอมนะคะก็เป็นไปได้เพราะว่าสิ่งที่ชาเคยเห็นก็คือแบบเวลาฟ้าเขามีเสียงร้องที่เหมือนติดสัตว์อ่ะบูบูอ่ะจะรำคาญแล้วก็จะหนีทำให้เขาแก่กันแต่ว่าไม่เคยเกิดเหตุที่แบบเขากัดหนักขนาดนี้นะคะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าเป็นไปได้สูงมากเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาสองแสบกลับบ้านนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องแยกกันก่อนนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวจะต้องไปทำกรงอาจจะต้องให้ตัวนึงอยู่ในกรงแมวก่อนแต่แบบไม่มีแมวนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็มีฉีดยาไปคนละ2เข็มตอนนี้นะคะกำลังรอชำระเงินอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูค่าเสียหายกันให้ดูโรงพยาบาลใหญ่มากทุกคนพี่อาชาเห็นส่วนมากที่มาจะเป็นนกนะคะให้พ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะพ่นที่ขาหนองได้เลยน้องจ้าค่ะจะมีมัดจำเพิ่มเติมในการผ่าตัด1,500บาทนะคะค่าสุดวันนี้อยู่ที่1,400บาทรวมเป็น2,900ได้ค่ะตัวน้องอาบูบูอยู่ที่1,150บาทนะคะ2คนรวมกันเป็น4,500บาทดูสิตีกันเสียเงินตั้ง 4,000 กว่าบาทได้ไหมเนี่ยฮะแต่ว่านี่ช็อกค่ะ นี่ใบนัดจาฟานะคะเดี๋ยววันอาทิตย์นะคะเราจะมาทำหมันกันนะคะต
้องงดน้ำงดอาหาร6ชั่วโมงนะจบเพียงเท่านี้เพราะว่าหมดแรง ถ้าลิงตีกันที่บ้านนะคะก็จะเสียเงินประมาณนี้เพราะว่านี้คือฉีดยาไปคนละ2เข็มเลยนะคะก็คือจริงๆมาดูมันก็ดีแหละเพราะบูบูโดนกัดใกล้ตามากๆนะคะมันค่อนข้างอันตรายมากแล้วก็ลาไปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าอยากดูคลิปอะไรบอกด้วยคลิปนี้คือบอกจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะทำเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจอยากให้เขากัดกันแต่เผอิญเขากัดกันนะคะมันก็เลยเป็นบทเรียนนะคะคือจริงๆอ่ะบูบูจะพาคนรักกันมากเลยทุกคนคือแบบอยู่ด้วยกันไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้เลยนะคะก็นั่นแหละถ้าใครมีลิง2ตัวที่เป็นตัวผู้เหมือนกันตัวนึงทำหมันแล้วตัวนึงยังไม่ทำอันนี้ก็เฝ้าระวังนิดนึงนะคะอันนี้คือเขากัดกันก่อนที่ชาจะลงมาจากห้องนอนนะคะเราก็เลยไม่ทันเห็นเพราะว่าถ้าเราเห็นเนี่ยเราก็จะจับแยกตั้งแต่แบบตอนที่เห็นเขากัดกันนะคะก็นั่นแหละฝากไว้ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย